คุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเวลากฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยศาลปกครองกันต่อเลยนะคะวันนี้ตัวอย่างคดีปกครองที่เราจะหยิบมาคุยกันเนี่ยนะคะก็เป็นกรณีของการซื้อขายที่ดินซึ่งเป็นการซื้อขายที่ดินแบบมีโฉนดเรียบร้อยแต่ปรากฏว่าสุดท้ายโฉนดที่ดินเนี่ยก็ถูกเพิกถอนนะคะเพราะว่าออกโดยทับที่ดินของบุคคลอื่นก็ต้องมาติดตามกันนะคะว่ากรณีที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้เนี่ยนะคะผู้ที่เขาซื้อที่ดินมาโดยถูกต้องและสุจริตจะได้รับการเยียวยาชดใช้ความเสียหายหรือไม่อย่างไรแล้วก็ใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบในกรณีความผิดพลาดเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะฟังดูก็คล้ายๆกับกรณีของมูลนิธิสวนแก้วที่เป็นข่าวคลึกโครมกันนะคะส่วนตัวอย่างของคดีที่หยิบมาคุยในวันนี้เนี่ยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะวิทยากรของเราสัญญาณพร้อมแล้วนะคะคุณดนัยศรีโมราตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลางในฐานะรองโฆษกศาลปกครองนะคะเดี๋ยวท่านจะได้หยิบเอาคดีที่ว่านี้มาเล่าเป็นอุทาหรณ์ให้ได้ฟังกันค่ะกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอัยการสูงสุดสวัสดีค่ะท่านรองคะครับสวัสดีครับคุณสุนันท์ครับสวัสดีครับท่านฟังครับค่ะสำหรับคดีที่หยิบมาคุยกันวันนี้เนี่ยที่มาที่ไปของเรื่องเป็นยังไงเหรอคะท่านรองครับคดีนี้ก็ทางผู้ฟ้องคดีครับเขาก็ได้ไปซื้อที่ดินมาแปลงหนึ่งนะครับที่ดินนี้ก็เป็นที่ดินมีโฉนดที่ดินด้วยก็สมมติคนขายนะครับชื่อว่านางพันธุรัตน์กันนะครับค่ะเขาก็ไปซื้อที่ดินแปลงนี้ก็มีราคาประมาณ3 ล้านบาทเนื้อที่ประมาณ2 งานเสร็จก็มีการทำสัญญาถูกต้องครับไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินแล้วก็มีเสียค่าธรรมเนียมนะครับในการจดทะเบียนสิทธิพิธีกรรมเนี่ยเป็นเงินประมาณ300,000 บาทแต่ปรากฏว่าครับหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินมาแล้วเนี่ยไม่นานครับก็ทางอธิบดีกรมที่ดินได้มีคำสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ซื้อมานะครับโดยอ้างว่าที่ดินแปลงที่ผู้ฟ้องคดีซื้อมาเนี่ยออกโฉนดที่ดินนะครับทับที่ดินของบุคคลอื่นครับคุณสุนันท์ครับค่ะฟังดูก็แปลกๆนะคะมีโฉนดเรียบร้อยแล้วบอกว่าไปออกโฉนดทับที่ดินคนอื่นแล้วเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะท่านรองเรื่องนี้ก็ทางผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนที่เขาไปซื้อเนี่ยนะเขาก็ดูหลักฐานนะครับก็คือดูโฉนดที่ดินเนี่ยก็ดูที่มาที่ไปเหมือนกันก็คือสรุปแล้วที่ดินเนี่ยนะครับก็แต่เดิมเป็นการออกโฉนดที่ดินเนี่ยจากแบบเขาเรียกว่าสอข้อหนึ่งนะสอข้อหนึ่งเนี่ยเรียกว่าแบบแจ้งการครอบครองนะครับซึ่งก็ปรากฏว่านางพันธุรัตน์เนี่ยนะเขาก็ได้เอาสอข้อหนึ่งไปยื่นขอออกโฉนดที่ดินตั้งแต่ปี2545ซึ่งก็ปรากฏว่าทางช่างรังวัดเนี่ยก็ได้เข้าไปตรวจสอบในระวางแผนที่แล้วก็มีความเห็นว่าที่ดินที่นางพันธุรัตน์เนี่ยนะครับขอออกโฉนดที่ดินเนี่ยเป็นที่ดินว่างเปล่าค่ะโดยมีบุคคลครอบครองก็คือนางพันธุรัตน์เนี่ยที่ว่าอ้างว่าครอบครองเนี่ยก็เลยมีการนัดรังวัดนะแล้วก็มีการส่งเรื่องไปให้พนักงานเจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบซึ่งสุดท้ายนะครับทางเจ้าพนักงานที่ดินก็ได้มีการออกโฉนดที่ดินให้แก่นางพันธุรัตน์แต่หลังจากนั้นเนี่ยนางพันธุรัตน์ก็ได้ขายที่ดินแปลงที่ออกโฉนดเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้กับผู้ฟ้องคดีค่ะแล้วก็มาถูกเพิกถอนนะครับค่ะซึ่งในการที่อ้างว่าที่เพิกถอนเนี่ยนะครับทางเจ้าพนักงานที่ดินก็อ้างว่าไปออกโฉนดทับที่ดินของบุคคลอื่นก็ผมสมมุติให้ชื่อเพื่อให้เข้าใจง่ายนะว่านายสังทองก็แล้วกันค่ะในการไปซื้อที่ดินเนี้ยก็มีการจดทะเบียนถูกต้องนะคือทำโดยการสุจริตเสียค่าตอบแทนเรียบร้อยคือให้เงินกับผู้ขายเรียบร้อยดังนั้นอันนี้ทำให้เกิดความเสียหายกับทางผู้ฟ้องคดีแล้วเพราะว่าเขาเสียเงินไป3 ล้านบาทฟรีๆนะแต่มาถูกเพิกถอนโฉนดเนี่ยเขาก็เลยบอกว่า
อย่างนี้นะครับถือว่าเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินเนี่ยกระทำละเมิดเพราะว่าโฉนดที่ดินใครๆก็ต้องเชื่อถือนะเพราะเป็นหลักฐานที่ทางเจ้าหน้าที่ที่ดินคนออกให้แล้วอยู่ดีมาเพิกถอนแบบนี้คนซื้อจะไปรู้ได้อย่างไรใช่ไหมครับเขาก็มองว่าอันนี้เจ้าหน้าที่ที่ดินกระทำละเมิดต่อตัวเขาก็เลยนะครับนำคดีมาฟ้องนะครับที่ศาลปกครองเนี่ยขอเรียกค่าเสียหายอันนี้ก็เป็นการฟ้องกรมที่ดินในฐานะที่เป็นต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ก็เรียกค่าเสียหายครับทั้งค่าเสียหายที่เงินที่ซื้อที่ดินไป3 ล้านบาทเนี่ยแล้วก็ค่าจดทะเบียนนะที่เสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินเนี่ยอีก300,000 บาทก็เรียกร้องไปด้วยรวมทั้งทางผู้ฟ้องคดีเขาบอกว่าที่ดินที่เขาซื้อมาแปลงนี้นะเขาก็จะมาประกอบธุรกิจโดยเขาได้หลังจากซื้อแล้วก็มีการถมดินนะมีการถมดินมีการออกแบบเพื่อจะสร้างสถานประกอบการนะครับแล้วก็เสียเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเนี่ยไปหลายอย่างก็รวมแล้วเนี่ยเป็นเงินทั้งหมดประมาณ3,800,000 บาทค่ะค่ะครับก็เลยฟ้องกรมที่ดินว่าให้กรมที่ดินเนี่ยชำระเงินค่าเสียหายทั้งหมดเนี่ย3,800,000 บาทพร้อมทั้งดอกเบี้ยด้วยนะครับค่ะทีนี้ปรากฏว่ามีปรากฏข้อเท็จจริงต่อไหมครับว่าหลังจากที่ทางผู้ฟ้องคดีรายนี้ได้ฟ้องคดีที่ศาลปกครองแล้วนะครับต่อมาเขาก็คงจะมีคนไปแนะนำเขานะเพราะว่าพอเขาได้ซื้อที่ดินมาแล้วเนี่ยเขาก็เข้าไปครอบครองใช่ไหมครับไปถมที่ทำอะไรที่ว่าเนี่ยเขาก็เลยคงมีคนไปแนะนำว่าเอออย่างที่ไปร้องขอครอบครองปรับปักที่ดินก็ได้เขาก็ได้ไปยื่นคำร้องครับที่ศาลจังหวัดที่ที่ดินตั้งอยู่ไม่ใช่ศาลปกครองนะเป็นศาลจังหวัดจะไปขอละขอครอบครองปรับปักที่ดินที่ว่านี้ก็เปิดว่านายสังทองเนี่ยที่ว่าเป็นคนที่ออกถูกออกโฉนดที่ดินมาทับที่ของนายสังทองเนี่ยเขาก็ไปคัดค้านครับว่าเอ้าที่ดินนี้เป็นของข้าพเจ้านะจะมาขอครอบครองปรับปักไม่ได้ก็เป็นเรื่องเป็นราวกันครับที่ศาลจังหวัดปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายคือทางผู้ฟ้องคดีกับนายสังทองเนี่ยก็เลยไปทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันก็คงผู้ฟ้องคดีก็คงจะเห็นว่าไปร้องครอบครองปรับปักใจคงจะสู้ไม่ได้นะเพราะว่าเพิ่งซื้อมาไม่นานเองมันครอบครองปรับปักมันต้อง10 ปีนะครับทางห้องของ10 ปีนะเป็นที่ดินมีโฉนดเนี่ยถึงจะไปร้องขอครอบครองปรับปักได้ก็เลยสรุปครับทั้งผู้ฟ้องคดีกับนายสังทองก็ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันว่าตกลงก็ผู้ฟ้องคดีก็ยอมรับแล้วว่าที่ดินนี้เป็นของนายสังทองจริงก็เลยตกลงขอซื้อที่ดินจากนายสังทองแทนก็แล้วกันอ้าวนะครับซื้อที่ดินจากนายสังทองแทนก็แล้วกัน2 ล้านบาทถ้าแบบซื้อถูกกว่าที่ซื้อจากนางพันธุรัตน์นะที่3 ล้านที่ขายให้ครั้งแรกเนี่ยนะนั้น3 ล้านที่ซื้อ2 ล้านครับทั้งศาลจังหวัดก็ถือว่าอันนี้ถือว่าเป็นการที่ผู้ความยินยอมตกลงกันเองนะแล้วก็ข้อตกลงนี้ก็ไม่ได้ขัดต่อกฎหมายอะไรนะครับก็ศาลก็พิพากษาตามยอมก็เป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีก็ไปจดทะเบียนซื้อขายที่ดินแปลงนี้ใหม่ครับนายสังทองเป็นเงิน2 ล้านบาทครับคุณสุนันท์ครับค่ะแม้อันนี้ก็เท่ากับว่าผู้ฟ้องคดีนี่คือเสีย2ต่อจ่ายกัน2ครั้งกับที่ดินแปลงเดิมอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ครับคุณสุนันท์ครับก็คือเสีย2 ครั้งคือซื้อจากนางพันธุรัตน์3 ล้านแล้วก็มาซื้อจากนายสังทองอีก2 ล้านบาทเสีย2 ครั้งเอ๊ะผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขาก็เห็นว่าการออกโฉนดที่ดินที่ว่าเนี่ยนะครับเจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยได้ออกให้กับนางพันธุรัตน์แล้วนางพันธุรัตน์เนี่ยก็ได้นำมาขายกับผู้ฟ้องคดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นความประมาทเลินเล่อนะของเจ้าพนักงานที่ดินที่ดำเนินการนะออกโฉนดเนี่ยทำให้เขาเสียหายเขาก็นำคดีมาฟ้องศาลปกครองให้กรมที่ดินชดใช้ค่าเสียหายดังที่ผมได้นำเรียนผู้ชุมนุมและท่านผู้ฟังทราบเมื่อสักครู่นี้ครับค่ะแล้วศาลปกครองพิจารณาแล้วเนี่ยเห็นเป็นยังไงบ้างคะท่านรองศาลปกครองก็ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงครับว่าทางเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินเนี่ยทำละเมิดกับผู้ฟ้องคดีคือไปออกโฉนดที่ดินเนี่ยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ปรากฏว่าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงก็พบว่าที่ดินแปลงนี้นะครับมีโฉนดที่ดิน2 ใบจริงคือใบแรกเนี่ยออกให้นายสังทองเนี่ยจริงตั้งแต่ปี2509แล้วนานมาแล้วนะฮะซึ่งในการออกนั้นก็เป็นเพราะว่านายสังทองเนี่ยเขานำหลักฐานสค.1มายื่นต้อง
ั้งแต่วันที่31มกราคมปี2498นั่นเองการมายื่นแล้วก็แต่ว่าตอนออกโฉนดที่ดินเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้บันทึกไว้ในเขาเรียกว่าต้องมีคือเวลาเอาสอข้อหนึ่งมาออกแล้วคุณเนี่ยต้องมีการจำหน่ายว่าสอข้อหนึ่งเลขที่ได้ออกโฉนดที่ดินแล้วเนี่ยต้องมีการจำหน่ายออกจำหน่ายในทะเบียนการครอบครองที่ดินแล้วก็ต้องลงไปในระหว่างแผนที่คือในที่สำนักงานที่ดินจะมีระแวงแผนที่ใหญ่ๆเลยนะฮะทั้งหมดที่ดินในเขตสำนักงานที่ดินนะต้องไปลงว่าที่ดินตรงแปลงนี้ได้ออกโฉนดที่ดินไปแล้วแต่ปรากฏว่าเขาให้จริงเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการเนี่ยที่ว่ามันก็เลยการว่าสอข้อหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้มีการถือว่ายังไม่ได้ออกโฉนดผลที่เกิดที่คือตอนนั้นที่ดินมีคนหมุนเวียนเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะคนเดิมอาจจะย้ายไปคนใหม่มาครับแต่ตอนที่ออกให้นายสังทองครั้งแรกเนี่ยไม่ได้จำแนกสอข้อหนึ่งทีนี้สอข้อหนึ่งฉบับที่ออกโฉนดอันที่สองเนี่ยที่ออกให้นางพันธุรัตน์เนี่ยปรากฏว่านางพันธุรัตน์เนี่ยเขาเอาสอข้อหนึ่งมาออกนะเมื่อปี2545ครับอันนี้ก็อีกต้องหลายปีถัดมาซึ่งก็บอกว่าไอ้สอข้อหนึ่งที่เอามาออกนี้นะเป็นสอข้อหนึ่งเนี่ยที่เป็นเลขที่ไม่เหมือนกับเลขที่เดิมที่เคยออกให้กับนายสังพอคือมีการขีดค่าเลขที่เดิมแล้วก็เขียนเป็นเลขที่ใหม่นะแล้วมาออกแล้วก็ในการที่ออกเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ตอนที่เขาออกเนี่ยเขาก็ไปดูระวางแผนที่ก็เห็นว่ามันไม่มีการหมายเหตุว่ามีการออกโฉนดแล้วแล้วไปรังวัดที่ดินก็คือตอนนั้นที่ดินไม่มีบุคคลปลูกบ้านอะไรอยู่เองที่ดินเปล่าๆเจ้าหน้าที่ที่ดินเขาก็เชื่อว่าที่ดินที่นางพันธุรัตน์นำสข.1มาออกโฉนดเนี่ยนะครับเป็นที่ดินที่ออกโฉนดได้เขาก็ออกไปนะออกไปอันนี้ปรากฏว่าพอภายหลังกลายว่าไปออกทับที่ดินของนายสังทองที่ออกมาก่อนก็เลยเป็นการออกที่ดินเลยไม่ชอบด้วยกฎหมายครับคุณแม่ครับค่ะคือถ้าลองเข้าฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนว่าไอ้การผิดพลาดครั้งนี้เนี่ยมันมาตั้งแต่การออกโฉนดที่ดินนะเป็นความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อย่างนั้นเลยใช่ไหมคะครับก็เป็นเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยออกโฉนดที่ดินให้กับนายสังทองเนี่ยโดยไม่ได้จำหน่ายเอาข้อหนึ่งแล้วก็ทะเบียนการครอบครองแล้วก็ไม่ได้ลงหมายระวางในแผนที่ค่ะดังนั้นเนี่ยในชั้นหลังเนี่ยเจ้าหน้าที่ในชั้นหลังเนี่ยก็เลยไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าสอข้อหนึ่งเนี่ยที่ได้ออกโฉนดให้นายสังทองเนี่ยได้ออกโฉนดไปแล้วดังนั้นเมื่อนางพันธุรัตน์นะครับนำสอข้อหนึ่งมาที่มีการขีดค่านะเลขเดิมออกแล้วมาขอออกโฉนดเนี่ยเจ้าที่ก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนคือมันเจ้าที่คนละคนกันแหละก็โดยไม่มีการตรวจสอบนะว่าสอข้อหนึ่งเนี่ยแต่ว่ามันก็มีข้อหน้าพิรุธเหมือนกันก็คือว่าสอข้อหนึ่งนี่มีการขีดค่าเลขเดิมออกใช่ไหมฮะเขาเขียนเป็นเลขที่ใหม่ขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้มีการลงลายมือช่วยไว้คือปกติเวลาขีดค่าต้องลงไว้ว่าใครเป็นคนจะขีดค่าใช่ไหมแล้วขีดค่าเพราะอะไรตรงนี้มันก็ถือว่าเป็นเหตุผิดปกติเหมือนกันดังนั้นการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับซึ่งมีหน้าที่ออกโฉนดที่ดินเนี่ยเขาจะต้องมีความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการของเจ้าหน้าที่นะว่าเหตุใดจึงมีการแก้ไขข้อหนึ่งแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่มีการตรวจสอบอย่างชัดเจนแล้วก็ได้ออกโฉนดที่ดินไปโดยเป็นเหตุให้ทำให้เกิดไปทับโฉนดที่ดินของบุคคลอื่นจากพฤติการเช่นว่านี้นะครับก็ถือว่าเจ้าหน้าที่ที่ออกโฉนดที่ดินเนี่ยกระทำประมาทเลินเล่อนะครับแล้วก็ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้รู้อีโนเน่ด้วยเนี่ยมาซื้อที่ดินโฉนดที่ดินไปโดยเสียเงินนะเสียเขาเรียกว่าโดนสุจริตและเสียค่าตอบแทนนะครับแล้วสุดท้ายต้องมาถูกเพิกถอนแบบนี้ก็ถือว่าเจ้าหน้าที่ที่ออกโฉนดที่ดินกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับดังนั้นกรมที่ดินในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของกรมงานที่ดินเนี่ยซึ่งกระทำละเมิดก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดีครับคุณสุนันท์ครับค่ะแล้วเรื่องการชดใช้นี่จะต้องชดใช้ยังไงบ้างคะท่านรองก็อันนี้ก็ชดใช้ตามราคาที่ซื้อมานะครับก็ในเมื่อผู้ฟ้องคดีไปซื้อที่ดินมาจากนางพันธุรัตน์เนี่ย3ล้านใช่ไหมฮะค่ะก็จะจริงๆแล้วปกติเนี่ยก็ต้องชดใช้3ล้านเนี่ยแต่เพราะว่าถ้าแบบเสียเงินฟรีเนี่ยใช่ไหมครับเพราะตอนหลังเนี่ยต้องไปซื้อที่ดินจากนายสังทองอีก2ล้านเนี่ยเท่ากับเสียเป็นไป5ล้านแล้วเนี่ยค่ะแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้ครับทางศาลได้พิจารณาต่อไปอีกครับว่า
แม้ว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยจะซื้อที่ดินมา3ล้านก็จริงนะแต่เรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยผู้ฟ้องคดีมีสิทธิ์ที่จะไปเรียกค่าเสียหายจากนางพันธุรัตน์ที่เป็นคนขายที่ดินให้กับผู้ฟ้องคดีได้เพราะว่าถ้ากับนางพันธุรัตน์เนี่ยได้เงิน3ล้านฟรีๆใช่มั้ยฮะค่ะฉะนั้นเนี่ยผู้ฟ้องคดีต้องไปเรียกเอาจากนางพันธุรัตน์ก่อนนะไอ้3ล้านเนี่ยต้องไปเรียกมาด้วยแต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ยอมไปเรียกกลับจะมาเรียกจากกรมที่ดินฝ่ายเดียว3ล้านเนี่ย อันนี้ต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วนบกพร่องด้วยนะครับบกพร่องที่ไม่ยอมไปเรียกจากคนขายเนี่ยที่ขายไม่ได้มาขายให้เนี่ยศาลเลยบอกว่างั้นต้องหักส่วนความรับผิดของผู้ฟ้องคดีไปครึ่งนึงเลยครึ่งนึงก็หมายความว่าล้านห้าก็เท่ากับว่าเรื่องนี้กรมที่ดินเนี่ยจ่ายค่าเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดีเนี่ยแค่ล้านห้าไม่ใช่3ล้านครับคุณผู้ชมครับอ๋อคือจะบอกว่าเป็นความรับผิดชอบของกรมที่ดินทั้งหมดก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมคะนะแล้วค่าเสียหายส่วนอื่นๆเนี่ยคะท่านรองอย่างเช่นค่าธรรมเนียมในการไปจดทะเบียนอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้เขายังสามารถเรียกเพิ่มได้ไหมคะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะค่าธรรมเนียมคือค่าธรรมเนียมเนี่ยเป็นเรื่องที่พอจ่ายไปแล้วนี่มันไปขอคืนไม่ได้แล้วนะจ่ายไปครั้งนี้ถือจบไปเลยนะฮะค่ะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นไม่ใช่เป็นเรื่องของการคืนค่าธรรมเนียมแต่เป็นเรื่องที่กรมที่ดินนี่แหละต้องมาจ่ายค่าเสียหายเพราะเงินค่าจดทะเบียนต่างๆเนี่ยก็เข้ากระทรวงเขาเรียกว่าเป็นเงินแผ่นดินเข้าแผ่นดินไปแล้วภาษีอากรใช่ไหมครับไม่สามารถคืนได้ฉะนั้นเรื่องนี้ในเมื่อทางเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินเป็นคนออกโฉนดที่ดินโดยไม่ชอบเนี่ยออกโฉนดทับที่ดินของคนอื่นก็เลยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเนี่ยแทนให้ผู้ฟ้องคดีนะคือกรมที่ดินต้องคืนจ่ายเงินให้กับผู้ฟ้องคดีค่าธรรมเนียมเนี่ยคืนกลับมาถ้า3ล้านกว่าบาทเนี่ยต้องคืนมาครับคุณสุนันท์ครับอ๋อค่ะแล้วมันยังมี300,000ไม่ใช่300,000นะคะต้องคืนในส่วนนี้ให้ด้วยนะคะท่านรองคะแล้วมันยังมีค่าเสียหายในส่วนที่บอกว่าเสียโอกาสทางการทำธุรกิจตรงนี้ไม่ทราบว่าศาลท่านมีความเห็นยังไงบ้างคะค่าเสียโอกาสนี้ก็ปรากฏว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วทางผู้ฟ้องคดีเขาก็สุดท้ายพอฟ้องที่คดีที่ศาลปกครองแล้วเขาก็ไปร้องขอครอบครองปรปักษ์ใช่ไหมครับที่ศาลจังหวัดในที่ดินที่ศาลในศาลที่ดินตั้งอยู่เนี่ยแล้วก็ปรากฏว่ามีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับคนเจ้าของที่ดินเนี่ยนะครับนายสังทองเนี่ยแล้วก็ศาลพิพากษาให้ตามยอมแล้วก็ซื้อที่ดินไป2ล้านบาทก็เท่ากับว่าสุดท้ายเนี่ยผู้ฟ้องคดีก็ได้ที่ดินแปลงนี้อยู่ดีนะพอซื้อจากนายสังทองโดยตรงแล้วเนี่ยค่ะฉะนั้นไอโอกาสที่เขาบอกว่าเสียแค่โอกาสธุรกิจอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียแล้วเนี่ยเพราะว่าที่ดินสุดท้ายได้เป็นของตัวเองอยู่ดีฉะนั้นตรงนี้ก็จะมาอ้างไม่ได้ก็ได้เฉพาะค่าซื้อที่ไปซื้อจากทางพันธุรัตน์3ล้านกับค่าไอ้ภาษีจดทะเบียนนิติกรรมเนี่ยนะค่าทะเบียนเนี่ยก็รวมแล้วก็เป็นเงินทั้งหมดประมาณ1,900,000นะรวมดอกเบี้ยด้วยนะครับ3ค่าให้ดอกเบี้ยด้วยครับจากวันที่จดทะเบียนมาเนี่ยครับนะคะเรื่องแบบนี้นี่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้จริงๆนะกับเรื่องการออกโฉนดที่ดินในบ้านเราเนี่ยนะคะท่านรองอยากจะฝากอะไรเป็นข้อคิดปิดท้ายอีกสักหน่อยไหมคะครับเหตุที่ผมนำคดีเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเนี่ยก็เพื่อจะเป็นอุทาหรณ์ครับให้กับท่านผู้ฟังว่าในการซื้อขายที่ดินเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงครับท่านที่ซื้อเนี่ยจะต้องตรวจสอบที่ดินก่อนครับว่าที่มาคือที่ดินนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรนะเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ตรวจสอบให้ดีเสียก่อนเนี่ยสุดท้ายถ้าที่ดินถูกเพิกถอนนะครับเราก็จะเท่ากับว่าเราซื้อที่ดินโดยไม่ได้ที่ดินมาเพราะว่าการที่ที่ดินเนี่ยจะถูกเพิกถอนเนี่ยเป็นไปได้หลายกรณีนะแม้ว่าที่ดินนั้นจะออกมีโฉนดถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะแต่บางทีเนี่ยการออกโฉนดก็อาจจะออกโดยมิชอบก็ได้เพราะว่ามันเป็นความไม่ชอบด้วยหลายประการคืออาจจะเกิดจากเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินเองแล้วก็คนที่ไปขอออกโฉนดที่ดินด้วยนะมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้บางทีไปออกอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอย่างเงี้ยมันก็ออกไม่ได้หรือว่าบางทีไปออกเพราะว่ามีการครอบครองปรปักษ์ใช่ไหมแล้วปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยคนที่ครอบครองปรปักษ์นี่กลับไปยินยอมนะไปยอมความกับเจ้าของที่ดินเดิมอย่างเงี้ยก็ทำให้คนศาลก็ต้องเพิกถอนในการครอบครองปรปักษ์นั้นแล้วก็ที่ดินก็ต้องกลับไปเป็นของเจ้าของที่ดินเดิมนะซึ่งตรงนี้คนที่มาซื้อภายหลังเนี่ยก็ต้องคืนที่ดินให้กับเจ้าของที่ดินเดิมไปด้วยค่ะอันนั้น
ฉะนั้นเนี่ยก่อนจะซื้อที่ดินต้องไปตรวจสอบที่มาที่ไปให้ดีก่อนคือถ้าเป็นที่ดินที่ออกมาจากการครอบครองปลปักหรือว่าออกโดยสค.1เนี่ยต้องไปตรวจสอบให้ดีเลยว่ามันเป็นออกทับที่ดินคนอื่นเขาไหมไอ้คนที่ครอบครองปลปักนี่มันจะไปยอมความกับเจ้าของที่ดินเดิมภายหลังหรือเปล่าเนี่ยมันต้องไปตรวจสอบให้ดีและอันที่สองก็คือว่าเรื่องของการออกโฉนดที่ดินเนี่ยท่านไม่ต้องกลัวครับถ้าท่านซื้อที่ดินโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินอย่างแท้จริงเลยนะอย่างเช่นคดีนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ที่ดินออกโฉนดโดยไม่ชอบเนี่ยโดยประมาทเลยอย่างนี้ครับท่านก็จะได้รับค่าชดเชยความเสียหายท่านสามารถนำคดีมาฟ้องที่ศาลปกครองศาลปกครองจะพิพากษาให้ทางกรมที่ดินชดใช้ค่าเสียหายที่ท่านซื้อที่ดินมาครับสำหรับอุทาหรณ์อีกข้อหนึ่งก็คือเหมือนกับอุทาหรณ์ในกรณีนี้ก็คือว่าในกรณีที่เรามีสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องจากผู้ขายคือถ้าผู้ขายไม่สุจริตเนี่ยนะมีส่วนที่ทำให้เราเสียหายได้เราต้องใช้สิทธิ์ตรงนั้นด้วยครับถ้าเราไม่ยอมไปใช้สิทธิ์เรียกร้องเอาจากคนขายคนเดิมเลยเนี่ยเราจะเรียกร้องจากกรมที่ดินฝ่ายเดียวอย่างเงี้ยศาลก็จะมาล็อกทักส่วนถือว่าเราบกพร่องก็จะหักส่วนความรับผิดไปอย่างเช่นคดีนี้ครับคุณชุนค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองโฆษกศาลปกครองคุณดนัยศรีโมรานะคะสละเวลามาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะท่านรองครับสวัสดีครับคุณชุนันครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีค่ะกฎหมายชายคา